ในขณะที่กระแสสังคมในตอนนี้ในบางส่วนเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่ารุมต่อว่าเธอนะครับแต่ผู้ชายคนนี้นั้นมาให้กำลังใจเธอนะครับขอต้อนรับนาวากาตรีนายศเสาทองอยู่หรือคุณตูนใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามว่าเจอกันครั้งแรกเลยเนี่ยที่โอ้โหประมาณ10ปีที่แล้วนานมากปีแล้วเหรอน่าจะประมาณ10ปีแล้วเพราะคนเข้าใจว่าเจอกันที่งาน Men's Health ไม่ใช่ค่ะเจอกันก่อนเจอกันก่อนนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันเรนมายืมรถไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเรนเกาหลีค่ะอันนี้ยี่ห้ออะไรครับที่ยืมไปAudi MTM แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเจออะไรก็เหมือนเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยค่ะไปชวนเขามาเป็นเพื่อนบอกว่าพี่ต่ำต้องมางานนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเพื่อนกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแล้วเจอกันครั้งแรกค่ะเป็นยังไงก็ดีเพราะว่ามีปัญหากับทีมงานเรนนิดหน่อยคือเขาจะเยอะอะค่ะแบบว่าถ้าเรนจะเดินผ่านทุกคนต้องหลีกทางหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยต่ำก็จะแบบแล้วถ้าไม่หลีกมันจะเดินได้ไหมมันจะติดเชื้อคนธรรมดาจากชั้นหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าคอยห้ามแบบว่าอย่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าก็ดีเนาะมันใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มารู้ที่หลังว่ามันไม่เย็นมันใจร้อนมาก คุณตูใจร้อนตกลงใครใจร้อนเหมือนกันมันค่ะ จริงจริงจริงแรกๆมันก็แบบนะคนเพิ่งรู้จักอะครับครับแต่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนตรงๆเหมือนเขาคือที่เป็นเพื่อนกันได้เนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะตรงเหมือนกันถ้ามีอะไรก็พูดเลยค่ะเฮ้ยแกทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบนะแล้วก็จะไม่ค่อยมีภาพลักษณ์อะไรครับคือผมเป็นคนตรงๆเราสองคนไม่มีภาพลักษณ์เลยค่ะถึงจะบอกว่าเรียกว่าไฮโซเนี่ยแบบวัดจากอะไรคะถ้าจากชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ใช่ละเป็นกิ๊กกันไหมไม่ได้เป็นครับเลยจุดนั้นมาไกลมากเคยกิ๊กกันเอาจริงๆตุนเรียกว่ามันต้องคิดไงนี่ขนาดต้องนั่งคิดไปว่าถ้าไม่ใช่คือไม่ครับคืออยากจะให้ผู้หญิงตอบมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นลูกผู้ชายนะคะคือมันก็มีช่วงนึงที่แบบไม่แน่ใจอะค่ะว่าจีบเราปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นมันหายไปเร็วมากเพราะว่าเพื่อนล้อครับล้อว่าล้อแบบไก่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนล้อแบบเฮ้ยมันจุงมือกันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบชายก็ไก่ตื่นปะคะฉันก็กลับไปด่าเพื่อนตัวเองว่าหมดกันนะคะนั้นตอนนั้นก็มีเกือบจะจีบกันก็มันนานมากแล้วอะค่ะตั้งแต่ปีก่อน2008นี่คือแบบความจำ2007นี่ความจำไม่ได้แล้วค่ะโอ้หลายปีแล้วเนาะหลายปีมากค่ะหลายปีมากแต่ทุกวันนี้ก็สนิทสนมกันมีอะไรก็กินกลางหากันทุกอาทิตย์เจอกันทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวให้ตูนดูภาพนี้หน่อยดีกว่าวันที่เธอไปที่คลินิกนะเพราะคุณคงเห็นภาพนี้ในโซเชียลแล้วใช่ไหมเห็นในโซเชียลแต่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้วินาทีที่คุณเห็นภาพนั้นในโซเชียลเนี่ยนะต้องถามความรู้สึกของคุณเป็นไง เมื่อคุณได้เห็นภาพผู้หญิงคนนี้เดินทางไปที่คลินิกแล้วก็ระหว่างที่เขามีการแถลงข่าวกันอยู่ ใช่ไหมครับเธอก็เนี่ยความรู้สึกคุณเป็นไงตอนนั้นหมายถึงไม่ต้องดูให้ผมตอบเลยนี่ให้ดูก่อนความรู้สึกเป็นไงโอ้โหเพื่อนผมกล้าเลยไม่คือตอนแรกรู้คือเห็นปุ๊บเนี่ยคือผมอ่ะไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขานะครับว่าคือผมเนี่ยพอเห็นโซเชียลผมก็ผ่านเลยเพราะผมรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ชอบก็จะไม่ดูแต่มันจะแวบขึ้นมาในความรู้สึกห่วงเพื่อนอะว่าเฮ้ยแกเข้าไปอย่างเงี้ยแกจะโดนข้อหาอะไรหรือเปล่าวะคืออีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นตำรวจแล้วก็คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะโดนคุกคามมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะบุกลุกหรือเปล่านู่นนี่นั่นคือเป็นโมเมนต์นั้นมากกว่าคิดแค่นั้นแล้วก็แล้วพอเห็นข่าวก็แบบโทรเฮ้ยเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็โดยที่ไม่ได้แบบสนใจว่าเขาเข้าไปทำอะไร เพราะว่าเรื่องเนี่ยเรื่องอะรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะแนวนี้แหละเรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงเรื่องแฟนการอะไรมันก็มีแค่นี้แต่เพียงแต่ว่าแค่ห่วงแค่ว่าเฮ้ยไปขนาดเนี้ยโดนอะไรปะวะอะไรเงี้ยแล้วได้โทรหาเขาไหมโทรหาครับพูดว่าเขาบอกว่ามีชีวิตอยู่ปะวะถ่ายคำแรกที่โทรมาวันนั้นคือยังมีชีวิตอยู่ปะแล้วหลังก็ตอบว่าถ้าไม่มีคุณสมัครเราทำมึงได้ปะเครียดไหมคิดว่าเขาเครียดไหมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือจริงๆอ่ะคุณวูดี้เห็นอย่างเงี้ยทุกคนจะคิดว่าเขาแบบเหมือนบ้าบอนะตอบคำถามอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนผมเป็นผมเคยที่ผมเนี่ยต้องเล่าก่อนผมก็เคยไม่คุยกับเขาคือมีคนเตือนผมตั้งแต่แบบแรกๆคือเราก็คิดว่าเฮ้ยเรามาทำงานวงการบ้างเว้ยเดี๋ยวเราจะเสียชื่อเว้ยถ้าเราพบเขามุมคนเนี่ยจะชอบมองอย่างนี้คบเขาคือหมายถึงผู้หญิงทั่วไปไม่ใช่หมายถึงว่ารู้จักเขาอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นคนแรงนะนู่นนี่นั่นผมก็แบบเออว่ะแม่งเป็นอะไรเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่พอรู้จักไปรู้จักไปอะครับจริงๆเขาเป็นคนอ่อนแอนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนอ่อนไหว
คือภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดดูว่าเขาเป็นโตเมืองนอกผมมั่นใจว่าเพื่อนในเมืองไทยเขาน้อยลอจิกของเขาหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยไอความแรงของเขาเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ถูกกัดกองมาว่าเฮ้ยสังคมไทยมันรับได้ไหมในความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมเนี่ยโตเมืองไทยแล้วคนไทยผมก็เลยมองแต่พยายามจะเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันมีสองด้านอย่างเขาเนี่ยบางทีเขาพูดไปเนี่ยที่ทะเลาะกันเพราะแบบบางทีเขาพูดไม่เข้าหูเราอะเฮ้ยพูดแรงขนาดนี้ได้ไงวะเราเป็นเพื่อนนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่พอท้ายที่สุดพอเรามาปรับความเข้าใจอ๋อเขาไม่เข้าใจอะว่าการแสดงออกของเขาตรงนั้นเนี่ยมันแรงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอหลังๆเราก็เลยเริ่มจะเข้าใจในตัวตนของเขามากขึ้นซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนอ่อนแอนะไอ้ภาพไม่ผมมั่นใจว่าเขาอ่อนแอเพราะภาพต่างๆเกาะคำพูดหรืออะไรของเขาเนี่ยลึกๆแล้วเขาผมว่าเขาเป็นคนจิตใจโอเคฮะในแง่ของเพื่อนเขารักเพื่อนเขาผมไม่มองมุมอื่นนะไม่มองมุมทะเลาะกับใครแต่ในความที่เป็นเพื่อนที่ไม่เฉพาะผมเพื่อนกับเขาที่มาด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเขาไม่เคยนินทาเพื่อนรับหลังคุณวิทย์อาจจะเคยเห็นว่าอย่างกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันจะมีจับกลุ่มกันแบบเฮ้ยแกเป็นเพื่อนคนนั้นเหมือนไลน์เนี่ยตั้งกลุ่มแยกมาอีกดาวคนนั้นแถวนี้เขาไม่เคยมีเขาว่าต่อหน้าแล้วจบเอาใหม่นะขอเคลียร์ก่อนตกลงจีบกันไม่จีบกันไม่จีบครับแน่นอนแน่นอนครับหลังจากนี้มีโอกาสคบกันไหมไม่มีครับคุณชอบให้ฉันตอบไหมคะชอบครับชอบผู้หญิงแต่ว่าคบกันไม่ได้ไม่ได้ครับเลยจุดนั้นมันไกลมากโอเคเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนมันไม่กินเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เพื่อนอะไรนะเพื่อนมันคงไม่กินเพื่อนแล้วเพื่อนคนอื่นฉันไม่แน่แต่แกฉันไม่กินต่อมานะครับข้อต่อมาก็คือว่าคุณคิดว่าเธออาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นผมก็รู้สึกผมก็เลยจะถามตอนนี้เอางี้ดีกว่าเอาจริงๆเอาจริงๆเดี๋ยวก่อนตามฟังก่อน ในความรู้สึกวูดดี้ที่เห็นในข่าวรู้สึกว่าผู้หญิงคนที่พยายามที่จะมีกำบังอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้เอาจริงๆลึกๆและทั้งใต้นะเป็นคนที่อ่อนแอคือลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยตําเสียใจอยู่ร้องไห้อยู่เป็นอาทิตย์นะคะตอนเลิกกับผู้ชายแล้วยังไม่รู้ว่าเขามีคนใหม่ร้องไห้จนอินี่เสื้อขี้มูกเปียกไปหมดอะค่ะมันนั่งรถผมไม่ได้เพราะผมชอบเปิดเพลงเศร้ามันเปิดเพลงเศร้าหนูจะบอกว่ากูฟังเพลงเศร้าไม่ได้เลยคือเซนซิทีฟมากก็เสียใจคือผู้หญิงเลิกกับแฟนที่กำลังจะแต่งงานกันเดือน5ปีนี้คือมันก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วอะค่ะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขามาเพราะเงินแต่เราแฟร์พอว่าแบบสมัยนี้คงไม่มีใครมารักฉันที่จิตใจอันบริสุทธิ์สวยงามครับคือเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นตำรวจด้วยยอมรับถ้าเขาเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเราก็คงไม่ชอบผมก็คิดว่ามันก็หายกันรักเงินดิฉันได้แต่ช่วยรักดิฉันด้วยรักเงินอย่างเดียวแล้วนอกใจเนี่ยไม่โอเคตอนนี้คุณมีผู้ชายคนใหม่มาดามใจหรือยังยังค่ะก็มีคุยกันบ้างเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมีคุยมีค่ะเป็นตำรวจด้วยไหมครับตอนนี้ไม่สังเกตว่าเธอจะชอบผู้ชายในเครื่องแบบใช่ทำไมเพราะอะไรแต่ไม่ชอบทหารนะคะอย่างทหารเนี่ยก็จะแบบทหารเขาดูลุกเป็นคนดีค่ะคืออันนี้จะชอบคนเลวค่ะเฮ้ยจะโดนเดี๋ยวคุณจะโดนหรือเปล่าครับพูดอย่างนี้ใครจะรับไปก็เชิญนะคะไม่ได้ว่าอะไรแล้วคนใหม่นี่เป็นอะไรเป็นเด็กธรรมดาค่ะรุ่นน้องไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับโอ้ยังค่ะเดี๋ยวขอคุยไปก่อนคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าในคืนนี้คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมมากๆนะครับแล้วก็ในการฟังด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดคุยทั้งหมดในค่ำคืนนี้มันคือสิ่งที่ไฮโซตามพูดอยู่ฝั่งหนึ่งเราได้เชิญหมอแอร์นะครับแล้วก็รองอันมาร่วมรายการกับเราในคืนนี้นะฮะคนหนึ่งเนี่ยปฏิเสธอีกคนหนึ่งก็ยังติดต่อไม่ได้และผมหวังว่าหลังจากค่ำคืนนี้เราคงจะได้คุยกับอีกหลายๆฝ่ายด้วยกันนะครับก่อนที่จะมานั่งในคืนนี้เนี่ยนะฮะคิดไว้ไหมฮะว่าคนเขาจะวิจารณ์ว่ายังไงบ้างในการดูคืนนี้คือต้องคิดไว้ตลอดเวลาว่าตอนนี้คนเกลียดฉันครึ่งประเทศอะแล้วก็คนที่เกลียดไปแล้วเนี่ยต่อให้ทำดีแค่ไหนอะเขาก็เกลียดแต่ว่าคนที่เขาเชียร์เราเนี่ยต่อให้เราทำผิดอะเขาก็พร้อมจะให้อภัยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำนะคะมันมีประโยคนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือเขาจะถามว่าทำไมผู้หญิงซึ่งดูมีชาติตระกูลใช้คำนี้เลยดูดีหมดแต่ทำไมถึงมีกริยาที่คือจะไฮโซหรือไม่ไฮโซหรือจะยังไงก็คนก็มีอารมณ์มันกับทำไมต้องใช้คำหยาบทำไมดูหามคือเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดหลังไมค์เราก็พูดหยาบกันป่ะคะคือมันก็อยู่ในสังคมวงเพื่อนที่แบบก็คุยกันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่มีมาจีบปากจีบคอว่าแบบเธอจ้าเธอจ๋าอย่างงี้ถ้าอย่างนั้นก็คบกันไม่ได้เพราะมันเฟกแต่ไม่ใช่อ่ะค่ะสมมติไม่ได้ออกทีวีนี่กูมึงเลยป่ะใช่ค่ะสิงสาราสัตว์ออกมาหมดเลยปกติครับมาทางป่าเลยค่ะปกติเอาอย่างนี้ฮะในเมื่อ7วันที่ผ่านมาทั้งประเทศก็ล้อเลียนเธอเรื่องของความเป็นเอเลี่ยนหรือว่าบิ๊กอายเนี่ยผมขอในคืนนี้อยากจะเห็นจริงๆว่าถ้าเกิดว่าให้คุณตามนั้นถอดบิ๊กอายนั้นจะเป็นยังไงไม่ทราบว่าความสั้นมันเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่125ค่ะ125ใส่มากี่ปีแล้วครับบิ๊กอาย
โหตั้งแต่เขามีก็ใส่อะค่ะชาวบ้านใส่กันมาเยอะแต่ไม่เป็นข่าวเท่ากับเธอนะใช่ไหมคืออะไรที่ก็เหมือนกันที่เขาบอกอะถ้าคนเกลียดอะนิดเดียวเขาก็เกลียดครับยัยดังก็ไม่มีเว้ยตาก็โตเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ว่าได้หมดนะผมว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้คุณต่ำนั้นถอดบิ๊กอายให้เราได้เห็นในค่ำคืนนี้ครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันมีคนบอกมาเลยบอกว่าอยากให้คุณช่วยถอดบิ๊กอายหน่อยเพราะอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ล้างมือไม่เป็นไรค่ะถอดได้เลยเป็นคนชิลมากใช่ค่ะโอเคข้างหนึ่งพอไหมคะเอาดูไปที่กล้องฝั่งนี้กันจะได้เปรียบเทียบข้างขวานี่ไม่ได้ใส่ทั้งสองข้างเลยแล้วกันจะได้เห็นว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้มองเห็นผมมองเห็นนิ้วแล้วมันจะฟ้าๆค่ะมันจะฟ้าๆแต่ก็ยังฟังรู้เรื่องนะฮะรู้ค่ะแยกได้ค่ะแยกได้มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ติดตามชมในคืนนี้ไหมครับโดยเฉพาะคนที่วิจารณ์คุณมากในโซเชียลก็จะบอกว่าถ้าไม่รู้จริงเนี่ยกรุณาอย่ามาคอมเมนต์หรืออะไรเลยมันเป็นภาระของดิฉันและแฟนคลับและแม่ดิฉันด้วยที่ต้องมานั่งตอบคำถามอะไรโง่ๆเดิมๆซ้ำๆอย่างเช่นประเด็นว่าแบบผู้ชายคนเดียวหามาแม่ไม่ได้หรือไงทำไมต้องหาเรื่องมันไม่เกี่ยวผู้ชายที่ควรจะใส่กับรองแบบนั้นดิฉันไม่ได้อยากได้แล้วนะคะ คือจบไปไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้เลยแล้วก็ที่มันเป็นเรื่องคือผู้หญิงไปแจ้งความฉันไม่โอเคตรงนี้แล้วก็พอแจ้งความไม่มีอะไรยังจะแถลงข่าวว่าฉันคุกคามอีกคือมันจะเกินไปแล้วอะค่ะติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยยังไงแต่พูดตรงๆคือผมเห็นเวลามีปัญหากันแบบนี้อยากให้เคลียร์แล้วผมก็แนะนำว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยบางทีเราอยู่นิ่งก็ได้มั้งครับแล้วทำไมเขาไม่นิ่งล่ะคะเราไม่ต้องรอให้เขานิ่งสิเรานิ่งก่อนก็ได้ไม่อะค่ะก็มาหาเรื่องก่อนป่ะคะคุณเคยเตือนเพื่อนคือผมเตือนอะไรเขาไม่ได้ครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทะเลาะกันซึ่งแล้วก็ไม่มีใครเตือนเขาได้เดี๋ยวมีเมียเขามีอะไรจะให้คุณด้วยในคืนนี้นะครับเห็นบอกว่ามีดอกไม้ช่อพิเศษดอกไม้ช่อนี่มันสื่อถึงอะไรครับตุลคือจริงๆนะครับเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาดอกไม้ให้ฉันเอาเค้กให้ฉันดีกว่าเออถูกคิดอยู่ในใจว่ามึงเอาดอกไม้มาทำไมผมมองว่าในชีวิตของการมีแฟนของเขาเนี่ยมันอาจจะผ่านแบบผู้หญิงอ่ะผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องอยากได้ดอกไม้ไม่จริงอันนี้คิดเองเออคิดเองไงคิดเองที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงอย่างน้อยมันถือว่าเป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันครับแต่ในกำลังใจในที่นี้นะครับมันไม่ใช่กำลังใจว่าผมเข้าข้างเขาหรือเข้าข้างใครไอ้นี่ก็ต้องเข้าข้างป่ะคะไม่ฟังดิมันเป็นกำลังใจของเพื่อนนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาผ่านจุดอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ในแง่มุมของผมเนี่ยผมไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาผมไม่ยุ่งว่ากับผู้ชายกับผู้หญิงกับใครก็แล้วแต่ในมุมของผมเนี่ยถึงผมจะเตือนเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยผมก็อยากจะเตือนคือผมอยากจะบอกเขาว่าแบบคือนิ่งบ้างก็ได้คนยิ่งที่ในโซเชียลไม่งั้นอย่างที่คุณต่ำเขาบอกว่าไม่งั้นดาราตายหมดแล้วมีดาราที่โดนแอนตี้แบบเยอะมากไม่เห็นมีใครมาแจ้งความป่ะไม่ใช่เดี๋ยวแต่ว่าถ้าเรานิ่งบ้างเนี่ยผมรู้ว่าเขาเหนื่อยนะไม่ใช่เขาไม่เหนื่อยที่เขาจะต้องมานั่งตอบนะแต่ด้วยความที่ส่วนหนึ่งนิสัยของเขาเป็นคนที่ฉันไม่ยุ่งกับใครใครห้ามมายุ่งกับฉันถูกใครอย่ามายุ่งกับต่างนะผมการันตีความบัดซบทั้งชีวิตค่ะแต่อย่างน้อยในฐานะเพื่อนก็อยากจะเตือนว่าอย่าให้เขานิ่งนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไม่มีอะไรมีพ่อแม่มีชาติตระกูลมีฐานะพูดแบบนี้เดี๋ยวคนก็หาว่าดูถูกคนอีกนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าโอเคคุณอาจจะทำบุญมาดีไงคุณเลยมีวันนี้ทีนี้บุญของคุณที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมอยากให้คุณแบบเดินให้มันเดินอย่างมีสติแล้วก็ให้ชีวิตคุณมันดูสวยงามที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งเนี่ยคือเกิดมามีบุญแล้วก็อยากให้ต่อบุญไปมากกว่าแต่แง่มุมของเพื่อนนะครับแต่เขาจะฟังไม่ฟังเนี่ยผมก็ไม่วอรี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เขาเลยนะครับขอบคุณมากค่ะผมเองก็ไม่จะบอกตามว่าจริงๆนะคือเข้าใจว่าก็มีความชัดเจนคุณมีความชัดเจนนะผมว่าแต่บางทีอย่างที่ตูนบอกอาจจะลองดูบางทีคุณอาจจะไม่อยากลองพักดูไหมหมายถึงว่าพักดูไม่ต้องลงโซเชียลสักเจ็ดวันไปชิลสบายๆลองสลับกันถ้าเรื่องวันนี้เป็นของมันนะคะแรงกว่านี้เยอะอ๋อเหรอฮะโอ้ฟันธงค่ะไม่หรอกแต่ผมรู้นะว่าวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายเหนื่อยใช่ไหมตูนเหนื่อยฟังก็เหนื่อยละแค่คิดตื่นมามันก็เหนื่อยแล้วแต่ผมโชคดีตรงที่ว่าผมทำงานที่บ้านไม่ได้มีภาระอะไรที่แบบคือพ่อแม่รู้ว่าเครียดช่วงนี้จะไม่ไปออฟฟิศเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่อีกฝ่ายนึงเขา
คือต้องทำงานอะค่ะคือตามว่างจิกกัดเขาได้ทั้งวันเลยค่ะตื่นมาก็สบายแล้วไม่ไปทำงานก็ได้แต่เขาต้องแบบมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบผมแนะนำเรื่องนี้ทางทีทางออกอาจจะเป็นว่าทุกคนเงียบไปเลยก็ได้หลังคืนที่ผมขอแล้วกันนะถ้ามันเงียบไปเลยทุกฝ่ายมันจะดีมากต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อประเทศชาติบ้านเมืองเลยอ่ะเพราะว่าคุณก็พูดเองไม่ใช่เหรอว่ากลายเป็นเรื่องหน้าหนึ่งได้ยังไงเรื่องราวแบบนี้ก็กำลังคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากนะคะแค่ผู้หญิงด่ากันลงหน้าหนึ่งแล้วคงไม่มีอาชญากรรมอย่างอื่นน่าอยู่ที่สุดนะครับเอาละฮะช่วงสุดท้ายนี้ต้องบอกว่านี่แหละครับคือผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเป็นคนสามารถที่สุดนะฮะใน7วันที่ผ่านมาพอเขารู้มาออกเขินมาคุยโอ้โหคนพูดกันเยอะมากโอ้โหจะไหวไหมผมจะรับมือกับผู้หญิงคนนี้ระวังได้คำหยาบจะถ่ายทอดสดได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ทำได้นะเพราะว่าเราติดป้ายไว้เราติดป้ายไว้ว่าห้ามพูดคำหยาบคำหยาบดีที่เราติดไว้เพราะถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เห็นป้ายเนี่ยนะหรืออาจจะถอดเลนตั้งแต่แรกก็อาจจะหลุดไปแล้วนะคะเพราะมองไม่เห็นมีคนถามมาว่าคุณจะโอโหสิให้กับคู่กรณีไหมคือตอนนี้เอาจริงๆแต่ไม่ได้โกรธนะคะเรียกว่าหมั่นไส้มากกว่ายอมรับเลยว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าถ้าคนจะโกรธกันหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องแบบมีอะไรที่แบบเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ได้โกรธเขาค่ะแต่หมั่นไส้อ่ะคือแบบคิดว่าตัวเองเป็นใครหาเรื่องคนอื่นจนชินคู่กรณีเขาเยอะนะคะแล้วเขาก็ถนัดไปทางแจ้งความล่าสุดนี้เขาจะแจ้งความจับแฟนคลับต่ำนะคะซึ่งแฟนคลับทุกคนก็แบบทุกคนตอนนี้รีบกินอาหารเลยค่ะกลัวเดี๋ยวเข้าคุกแล้วอดกินอะไรเงี้ยคือแบบเขาถนัดแจ้งความอะค่ะมันใช่ไหมอะคะแจ้งความแฟนคลับอะอันนี้ฟังดูอาจจะธรรมะไปหน่อยแต่ว่าเราดับด้วยนะความหมั่นไส้ถ้าอีกสักพักนึงก็อาจจะได้แต่ตอนนี้ยังดับไปเลยได้ไหมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ชัตดาวน์ได้เลยอย่างนี้ไม่ลองฝึกดูไม่แน่ คุณอาจจะพบกับอะไรที่มันสุขกว่านี้ไม่คือต๋อมคิดว่าต๋อมอยู่ของต๋อมดีๆอย่ามายุ่งกับต๋อมคือการที่ไปคบซ้อนอะไรกันก็แย่พออยู่แล้วแต่มาแจ้งความอีกเนี่ยมันอะไรอะคะแล้วจะแถลงข่าวอีกว่าคุกคามแล้วพอตำรวจไม่รับแจ้งความไปศาลเองอีกคือแบบเอ๊ะไม่จบอ่ะแล้วทำไมฉันต้องจบอ่ะคะติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องขอบคุณนะครับคุณต๋อมหรือว่าไฮโซต๋อมที่มาคุยกับเราในคืนนี้และเพื่อนด้วยนะคุณตูนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับจากเรื่องร้อนๆเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราจะมาถึงเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เราจะได้พูดคุยอีกแป๊บนึงกับซิงเกิลมัมนะฮะลูกคุณดีนะครับดีดอกมาดันนั่นเองนะน่ารักมากนะฮะคุณบีมเพิ่งคลอดน้องโซลูกชายเมื่อเกือบ2เดือนที่ผ่านมาและจะมาเปิดตัวในรายการเราเป็นที่แรกในคืนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอดใจรอกันแป๊บเดี๋ยวช่วงหน้านอกจากน้องบีมที่จะมาที่บ้านแล้วยังมีคุณก้องปิยะด้วยนะฮะเพราะคุณก้องปิยะจะมาผัดผมสั่งแล้วพี่ก้องช่วยมาทำอาหารให้ผมกินในคืนนี้ให้ยั่วน้ำลายคุณผู้ชมกับรายการดึกๆของเรานะฮะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงไปเจอกันช่วงหน้า